clouds pass, the skies are clear. ต่อไปค่ะเมื่อกี้นี้สมการที่แล้วคืออะไรสมการที่แล้วลบลบ a ส่วน b ลบ a ส่วน b แล้วก็ x ลบอะไรอีกนะ c ส่วน b เท่ากับy 1บวก b ส่วน a วงเล็บ x ลบ x 1ใช่อย่างนี้ไหมคะคราวนี้เขาอันนี้เขาทำอะไรคะเนี่ยนักเรียน b ส่วน a x ลบ x 1ทำอะไรคะจัดสมการใหม่นะจัดสมการใหม่อันนี้จัดสมการใหม่โดยที่นำอะไรนะคะนักเรียนอันเนี้ยเขาเอาอะไรกับอะไรมาไว้ด้วยกัน a ส่วน b แล้วก็ x กับ b ส่วน a x ลบ x 1มาไว้ข้างเดียวกันนะมาไว้ข้างเดียวกันก็คืออยู่ทางเอาอันนี้จัดกลับไปทางโน้นก็กลายเป็นบวกหรือเป็นลบนักเรียนคะ b ส่วน a อันเนี้ย b ส่วน a แล้วก็ x ลบ x 1อันเนี้ยถ้าเขาดึงเอาอันนี้ไปก็กลายเป็นบวกถูกไหมคะบวก a ส่วน b แล้วก็อะไรนะแล้วก็ x ต่อไปพอถึงอันนี้มันจะเหลืออันนี้อยู่นะอันนี้ก็คือลบ c ส่วน b ใช่ไหมคะลบ c ส่วน b อ่ะลบ c ส่วน b เนี่ยลบ c ส่วน b อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเอา y 1มาอยู่ด้วยก็ต้องเป็นลบ y 1ถูกไหมคะนี่คือเขาไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่ทำไมเท่านั้นจัดสมการใหม่เท่านั้นเองแล้วให้มันมาอยู่ข้างเดียวกันเท่านั้นไม่ได้มีอะไรก็จัดสมการใหม่คราวนี้ต่อไปในอีกบรรทัดหนึ่งคือทำอะไรฮะอีกบรรทัดหนึ่งอันนี้เขาจัดสมการใหม่แล้วนักเรียนดูที่อีกบรรทัดหนึ่งเขาทำอะไรนักเรียนดูที่ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอันนี้ยังเหมือนเดิมไหมตัวนี้เหมือนเดิมไหมคะเนี่ยเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมมีอะไรเพิ่มเติมลบ a ส่วน b x 1ข้างนี้มีไหมมีแสดงว่าเขาเติมเข้าไปกี่ข้าง2ข้างตัวอื่นเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมแสดงว่าทั้งสองข้างบวกด้วยลบ a ส่วน b x 1นะคะเสร็จแล้วอันนี้ยังเหมือนเดิมไหมคะเนี่ยเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเหมือนเดิมอันนี้มันมี a ส่วน b เหมือนกันเพราะฉะนั้นทำอะไรเอา a ส่วน b ตัวนี้ออกมาข้างในก็จะเหลือ x ลบ x 1ข้างขวาทำอะไรไหมคะเนี่ยทำป่ะคะข้างขวาไม่ได้ทำอะไรเลยนะข้างขวาไม่ได้ทำอะไรเลยคราวนี้นักเรียนดูสิตัวนี้มันมีอะไรที่เหมือนกัน x ลบ x 1เหมือนกันสามารถเอาออกมาได้ไหมได้ถ้าเอาออกมาเอาออกมาปุ๊บก็จะเหลืออะไรคะนักเรียนเหลือ b ส่วน a บวก a ส่วน b แล้วอันนี้ต้องวงเล็บแล้วก็อะไรอีกคะอันนี้ก็เป็น x ลบ x 1ข้างขวาเหมือนเดิมไหมคะนักเรียนข้างขวาก็เหมือนเดิมนะอ่ะมาอันนี้เอาออกมาเท่านั้นนะเสร็จแล้วเราก็มาหาคอรนอของตัวนี้นะคอรนอเป็นอะไรคะ AB นะคอรนอเป็น AB
เอา A ไปหาร AB ได้เอา A ไปหารก็ได้เป็นเหลือ B B คูณ B ก็เป็น B กำลัง2เอา B ไปหารก็เหลือ A เอา A ไปคูณ A ก็ได้เป็น A กำลัง2นะอันนี้ก็ x ลบ x 1ส่วนตัวหลังยังคงเหมือนเดิมไหมคะเนี่ยเหมือนเดิมนักเรียนว่าอะไรที่แตกต่างไปจากเดิม b ใช่ไหมคะ b เนี่ยตัวเนี้ยเราคูณเข้าไปได้อันนี้คือ1 1ก็คือเศษ b ส่วน b ก็ได้เพื่อให้ทุกตัวมีส่วนเป็น b ทั้งหมดต่อไปทำยังไงครูจะให้ข้างซ้ายเหลือ x ลบ x 1ตัวเดียวนักเรียนว่าครูควรจะทำยังไงคะข้างซ้ายเนี่ยครูจะให้ x เหลือ x ลบ x 1อย่างเดียวคูณด้วยคูณด้วยอะไรนะคะab ส่วน a กำลัง2บวก b กำลัง2เข้าไปทั้ง2ข้างแต่ b จะถูกตัดออกไปตัวหนึ่งใช่ไหมเพราะ b เป็นตัวหารก็จะเหลือ a ข้างในนักเรียนดูนะเราเอา b ออกมาตัวนี้ตัวนี้ก็คือถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยครูบอกว่าครูเอา ab แล้วก็หารด้วย a กำลัง2บวก b กำลัง2คูณทั้งสองข้างอันนี้ก็คูณเข้าไปคูณไปข้างนี้แต่ตัวเนี้ยพอคูณปุ๊บเนี่ยครูดึงอะไรออกมาได้ดึงเศษ1ส่วน b ออกมาข้างในมันเลยเหลือลบ ax 1ใช่ไหมฮะแล้วก็ลบ by 1แล้วก็ลบ4ใช่ไหมฮะอันนี้ครูก็ตัดออกไปไงคะนักเรียนนี่ไงพอตัดไปปุ๊บมันก็จะเหลือตัวนี้เหลือ a แล้วก็ a กำลังส่วน a กำลัง2บวก b กำลัง2ตัวนี้ก็คือลบ ax 1ลบ by 1แล้วก็ลบ4คราวนี้นักเรียนกลับไปดูที่ระยะทาง d กำลัง2ของนักเรียนได้อะไร d กำลัง2อันแรกที่นักเรียนทำเอาไว้ d กำลัง2เท่ากับ xลบ x 1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก y ลบ y 1ทั้งหมดยกกำลัง2เสร็จแล้วนักเรียนไปดูแทนค่า y ลบ y 1ในสมการที่2เห็นสมการที่2ของนักเรียนไหมคะในสมการที่2ก็จะได้เป็น d กำลัง2เท่ากับ x ลบ x 1ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย b กำลัง2ส่วน a กำลัง2คูณด้วย x ลบ x 1ทั้งหมดกำลัง2เสร็จแล้ว x ลบ x 1ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยเอาออกมาได้พอออกมาปุ๊บตัวเนี้ยมันเหลือ1มันก็จะกลายเป็น1บวกด้วย b กำลัง2ส่วน a กำลัง2แล้วก็คูณกับ x ลบ x 1ทั้งหมดกำลัง2ส่วนก็เป็น a กำลัง2ตัวเดียวนะก็จะกลายเป็น a กำลัง2บวก b กำลัง2ส่วน a กำลัง2คูณด้วย x ลบ x 1ทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้เป็นที่มาของมันนะที่มาว่ามันมาจากตรงไหนอันนี้ได้ระยะทาง d กำลัง2คราวนี้เราไปดูที่สมการที่4นะสมการที่4ก็คือตัวนี้แทน x ลบ x 1จากสมการ4นะแทนลงไปก็จะได้ว่า x ลบ x 1มันคือตัวนี้ใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราแทนลงไปแล้วเราได้ว่าได้เป็นลักษณะอย่างนี้เอามาแทนนะจากสมการที่4ทีนี้ตัวนี้นักเรียนตัวนี้มันเป็น a อย่างนี้ตัวเนี้ยมันเป็น a กำลัง2ใช่ไหมคะ a 2ตัว
แล้วก็หารด้วย a กำลังสองบวก b กำลังสองแล้วก็คูณด้วย a กำลังสองบวก b กำลังสองเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งเนี่ยตัดกันไปได้ใช่ไหมแล้วก็ a กำลังสองก็ตัด a กำลังสองไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเหลือนะที่มันเหลือก็คือเราตัดไปแล้วเหลืออะไรคะเนี่ยอันนี้ a กำลังสองตัดไปตัวหนึ่งเหลือ a กำลังสองไงฮะอันนี้ a กำลังสองอันนี้คูณมาก็เป็น a กำลังสองก็หมดอันนี้ a บวก b ทั้งหมดยกกำลังสองแต่อันนี้มี a บวก b ทั้งหมดยกกำลังสองอยู่กี่ตัว2ตัวเพราะฉะนั้นข้างบนหมดละก็เหลือ1ใช่ไหมแล้วตัวนี้ก็ส่วน a กำลังสองบวก b กำลังสองมัน1เอาไปคูณก็คือได้ตัวเดิมคราวนี้ระยะทางดีอย่างเดียวอันนี้มันดีกำลังสองใช่ไหมถ้าดีอย่างเดียวก็คือ ax 1บวก by 1บวก c ส่วนรากที่2ของ a กำลังสองบวก b กำลังสองแต่ว่าระยะทางย่อมไม่ติดลบเมื่อไม่ติดลบเราก็ต้องใส่ absolute เข้าไปนะใส่ absolute เข้าไปเสร็จยังคะคราวนี้ d ก็จะเท่ากับ absolute ax 1เมื่อกี้นี้มัน d กำลัง2นะตอนนี้เหลือ d ก็ต้องใส่ absolute เพราะระยะทางจะไม่เป็นลบ ax 1บวก by 1บวก c ส่วนที่เป็นรากที่2เพราะว่ามันเป็นกำลัง2 d มันเป็นกำลัง2เขาก็เลยสรุปออกมาเป็นทฤษฎีบทนักเรียนเวลาที่นักเรียนทำในเรื่องนี้มันมีเส้นขั้นเศษส่วนนะเพราะฉะนั้นเส้นขั้นเศษส่วนเนี่ยนักเรียนต้องขีดแล้วก็เส้นขั้นมันยาวนักเรียนต้องใช้ไม้บรรทัดทฤษฎีบทระยะห่างระหว่างเส้นตรง ax บวก by บวก c เท่ากับ0กับจุด x 1 y 1ได้เป็นให้ระยะทางนั้นชื่อว่าดีเท่ากับ absolute ax 1บวก by 1บวก c ส่วนรากที่2ของ a กำลัง2บวก b กำลัง2คราวนี้เราไปฝึกนะไปดูที่ตัวอย่างนี่เป็นเขาบอกว่างี้ข้อสังเกตก่อนเราถึงจะไปตัวอย่างระยะทางจากจุด00นักเรียนดูจากจุด00เราก็จะแทนค่าอันนี้มันคืออันนี้คือ a อันเนี้ยอันนี้คือ a อันนี้คือ x 1อันนี้คือ b อันนี้คือ y 1เพราะฉะนั้นมันก็คือ a คูณ0คูณสมมุติว่าอันนี้เป็น 2x บวก 3y ลบ7คูณสมมุติเท่ากับ0จุด x 1 y 1ก็คือจุด0 0มันก็คือ2คูณ0บวก3คูณ0แล้วก็บวกด้วยลบ7ส่วนรากที่2รากที่2ก็คือ2 2ก็เป็น4 3 3ก็เป็น9นะมันต้องเรียนดูสังเกตดูสิมันก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ absolute ลบ7ส่วน root
13ส่วนรูท13นะฮะนั้นนักเรียนจะเห็นว่ามันจะเท่ากับ absolute c เลยค่ะ absolute ลบ c หรือ absolute c ก็แล้วแต่นะ absolute c แต่ c อาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเจอว่ามันจากจุด00ไปนักเรียนก็ใช้ absolute c ส่วนรากที่2ของ a กำลัง2บวก b กำลัง2ได้เลย